ื่องราวที่น่าประทับใจและสุดทึ่งเป็นอย่างมากกับบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ่ายทอดผลงานศิลปะด้วยดินน้ำมันเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าโดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนายชนทรจำนงกิจอายุ49ปีชาวตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ใช้ดินน้ำมันปั้นพระบรมรูปจำลองในหลวงรัชกาลที่9นับพันอริยบทเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่พระองค์ท่านทรงงานหนักเสด็จพระราชดำเนินช่วยเหลือประสบนิกรตามจังหวัดต่างๆโดยที่นายชนทรเองไม่เคยเรียนศิลปะจนได้รับฉายาว่าศิลปินดินน้ำมันนายชนทรเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจว่าหลังจากเห็นภาพในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประสบนิกรที่หลั่งไหลเข้ามาชมพระบารมีอย่างมืดฟ้ามัวดินในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่พระที่นั่งอนันตสมาคมสิงหบัญชรเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2549ทำให้ตนเองเกิดความซาบซึ้งจนน้ำตาไหลจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่และตัดสินใจบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเป็นเวลา9วันจนกระทั่งเมื่อวันที่19กันยายน2549เกิดการรัฐประหารในขณะที่นายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อแม้แต่เพียงหยดเดียวตนเชื่อว่าเป็นเพราะพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดแรงบันดาลใจใช้ดินน้ำมันปั้นพระบรมรูปจำลองพระองค์ท่านขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจในอริยบทต่างๆได้อย่างปาฏิหาริย์ทั้งที่ตนเองไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนนายชนทรเล่าต่อว่าสาเหตุที่ปั้นพระบรมรูปจำลองในหลวงรัชกาลที่9ได้เป็นเพราะมีความศรัทธาโดยเฉพาะภาพที่พระองค์ท่านทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประสงค์นิกรถือเป็นภาพที่ติดตราตึงใจที่สำคัญคือตนอยากได้รูปปั้นลอยองค์มากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังช่วยให้เยาวชนรุ่นหลังมีโอกาสได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์เพราะพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อให้ประสบนิกรมีความอยู่เย็นเป็นสุขส่วนที่เลือกใช้ดินน้ำมันมาปั้นเพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวหาได้ง่ายซึ่งจนถึงขณะนี้ได้ปั้นพระบรมรูปจำลองพระองค์ไปแล้วกว่าพันอริยบทโดยไม่ต้องดูแบบและไม่ต้องตีตารางสเกลเพราะพระพักท่านอยู่ในใจอยู่แล้วตนจดจำพระอริยบทของพระองค์ท่านได้ทั้งนี้ก็อยากขอวอนให้ผู้ที่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองขอให้หยุดการกระทำเพื่อเห็นแก่พระองค์ท่านด้วยเกิดจากการที่ปี2549ที่ในหลวงรัชกาลที่9ออกสิงหบัญชรนะครับโบกพระหัตถ์ให้กับพระสงฆ์นิกรทีนั้นภาพในความทรงจำนี้บอกโอ้โหคนไทยใส่เสื้อเหลืองกันทั้งประเทศเป็นภาพที่เราเห็นแล้วเราอยากมีเก็บไว้ในบ้านเราสักองค์หนึ่งแต่อยากได้เป็นพระบรมรูปเพราะว่ารูปภาพเรามีเยอะแล้วก็เลยบวกกับแรงศรัทธาที่เราเคยได้จากพระองค์ที่แรงบันดาลใจที่เราได้เคยได้จากพระองค์ขับเคลื่อนให้เราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำแนวคิดที่ใช้ดินน้ำมันก็คือว่าดินน้ำมันเป็นดินที่เด็กน้อยน่ะชอบเล่นกันถ้าเราเอาดินน้ำมันเนี่ยมาปั้นเป็นรูปรัชกาลที่9เป็นรูปของพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเกิดความสงสัยในตัวเด็กดินน้ำมันที่เราเล่นกันอยู่มาฟ้างกันอยู่มาปั้นไดโนเสาร์อยู่เอามาทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเขาก็จะสนใจแล้วเวลาที่เขาสนใจดูงานเราเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะเล่าให้ฟังถึงในหลวงภาพในหลวงที่เราเคยเห็นตอนเป็นเด็กว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงงานขนาดไหนเพื่อประชาชนของพระองค์ซึ่งเด็กหลังรุ่นหลังๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาไม่เคยเห็นสิ่งที่เราเคยเห็นอะไรแปลกๆท่านเล่าแกเล่าให้ผมฟังว่ารู้คุณบรรพตหลังจากนั้นผมก็เกาจากในความรู้สึกในใจเราแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะมโนภาพไปมโนไปเลยครับเพราะว่าพระพักท่านอยู่ในนั้นครับผม